วัสดีอีกครั้งนึงเปลี่ยนมาเป็นกล้องข้างหน้านะกล้องข้างหน้าก็จะอีกอย่างนึงเลยเนาะกล้องข้างหน้าจะเห็นตัวเต็มเลยกล้องข้างหน้าจะเห็นอีกทรงนึงนะคะเนาะวันนี้โมนาจะเล่าอะไรให้ฟังพูดแล้วก็ยังปวดหัวอยู่เลยนะตั้งแต่สามีโมนาเสียมาก็2ปีกว่าแล้วนะคะเนาะก็เมื่อวานวันนี้วันที่1นะคะวันนี้วันที่1มีนาคมเนาะ1มีนาคมเริ่มต้นเดือนที่3แล้วนะพี่น้องแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวเนาะเวลานี่มันไหลไปเร็วมากเลยนะคะมันไหลไปเร็วมากแต่เรามีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือยังโมนายังไม่มีเลยวันนี้โมนาได้รับอีเมลได้รับตั้งแต่เมื่อวานอีเมลจากศาลอีเมลจากศาลเขาบอกว่าเหมือนเขาส่งไปในที่อยู่ของโมนาอันเก่าแล้วจดหมายตีกลับนะคะเขาก็เลยถามว่าเราอยู่ไหนเพราะว่าชื่อของโมนาเป็นชื่อที่เขาเรียกบอกว่าไงโมนาไพรเวทก็คือส่วนตัวนะคะทะเบียนบ้านต่างประเทศนี่เราจะเอาแบบให้คนอื่นเห็นก็ได้นะคะหรือว่าคนอื่นไม่สามารถค้นหาเราก็ได้แต่เราอยู่ในเดนมาร์กนะคะแต่คนที่จะรู้จะเห็นของเราก็คือทางอำเภอหรือทางอำเภอหรือว่าคนที่เขามีอีเมลเก่าเราที่เขาจะติดต่อกับเราได้นะคะคนนั้นเขาถึงจะรู้แต่เราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรแต่เรามีจุดประสงค์ทำผิดอะไรเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้ใครมาค้นหาชื่อเราอะไรเงี้ยก็เนาะตามนั้นแหละค่ะคือรายชื่อเป็นชื่อส่วนตัวชื่อคนอื่นไม่สามารถค้นหาที่อยู่เราได้นะคะไม่บางคนอื่นนะคะเขาคีย์ชื่อเราเนี่ยมันจะขึ้นมาในทะเบียนราษฎรแต่สำหรับของโมนาไม่ขึ้นแล้วต่างประเทศเดนมาร์กนะคะขอโทษค่ะของเดนมาร์กทุกปีอ่ะเขาจะมีหนังสือเล่มปึกหนาขนาดนี้เลยเขาเหมือนอย่างบ้านเราเขาก็เรียกสมุดหน้าเหลืองเนาะเขาก็จะมีเลยรายชื่อทั้งประเทศถ้าตัว A ตัว B ตัว C ตัว D คือเรียงเป็นตัวอักษรเลยนะคะว่ามีอะไรเนาะว่ามีชื่อใครอยู่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยว่ามีบริษัทไหนอะไรยังไงเนี่ยมีหมดนะคะมีหมดนะนั่นคือกรณีเปิดเผยนะคะแต่สำหรับของโมนาไม่ได้เปิดเผยเนาะวันนี้โมนากินอาหารกลางวันก็เป็นมันฝรั่งแล้วก็หมู3ชั้นอบนะคะแล้วก็มีผักเขาเนาะผักดองของเขานะคะนี่เลยหมู3ชั้นแบบนี้เลยมาต่อพอได้รับอีเมลนะคะของศาล2ปีกว่าแล้วศาลยังส่งอีเมลหาเรานะคะเนาะเขาก็มีอะไรบางอย่างที่จะเขียนถึงเราโมนาก็เลยให้มีบริษัทประกันมันมีบริษัทประกันเนาะเขาเขียนเขาส่งจดหมายมาหาเราที่อยู่เก่าแล้วเราไม่อยู่แล้วเขาก็เลยตีกลับพอตีกลับไปปั๊บเขาก็เลยแจ้งไปที่ศาลศาลก็เลยค้นหาเราแต่ศาลเขาจะมีอีเมลโมนาเขาจะมีอีเมลโมนาเขาก็ส่งในอีเมลโมนาแล้วเขาให้โมนาโทรหาเขาส่งวันที่28โมนาโทรหาวันที่1แล้วก็ได้รับว่าเขาจะต้องส่งจดหมายมาให้เราในที่อยู่ใหม่ของเรานะคะ
ยังไม่จบนะคะถ้ามันมีอะไรที่ผูกพันเกี่ยวกับสามีเราอะเนาะอดีตสามีเขาจะส่งหาเราเรื่อยๆนะคะโมนาก็กลัวว่ามันมีอะไรที่เราต้องจ่ายอีกไหมเพราะว่าโมนากลัวเรื่องหนี้กลัวเรื่องหนี้มากโมนาก็ปวดหัวเลยพอได้เห็นอีเมลปั๊บปวดหัวร้อนเลยก็ภาวนาว่าอย่าเป็นเรื่องหนี้เนาะเดี๋ยวค่อยลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรดูซิว่าเมื่อไหร่เราจะได้หมูสามชั้นมันเลยก็จะมีซอสน้ำตาลมีมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งต้มเนาะแล้วก็ผักดองเอานาฬิกาเก่ามาใส่เพราะว่านาฬิกาใหม่เอาไปคืนเขาแล้วมันมีปัญหามันเป็นสมาร์ทวอทนะคะแต่มันตัวนาฬิกาทำงานแต่การเช็คในร่างกายเราเหมือนระบบสมาร์ทของเขาไม่สมาร์ทอ่ะเนาะก็เลยต้องเอาไปคืนเขาเดี๋ยวเราเลือกของขวัญใหม่ตอนนี้โมนาได้รหัสแล้วก็ได้พาสเวิร์ดตัวที่ว่าเราจะเลือกของขวัญใหม่มาแล้วแต่เขามีเวลาให้เรา1เดือนนะคะที่จะสามารถเลือกของขวัญนั้นน่ะเนาะเป็นของขวัญจากที่ทำงานรอบเช้านะคะสำหรับโมนาก็ทำคลิปก็ทำเรื่อยเฉยแฉะนะคะก็คืออยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราเป็นเมียฝรั่งการอยู่การกินในต่างประเทศเป็นยังไงก็คือแบบนี้แหละค่ะแต่ละคนก็ทำแต่ละอย่างไปถ่ายทอดหรือว่าเสนอแนะหรือว่าการแชร์ประสบการณ์ชีวิตว่าเราอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงนะคะเราจะได้รู้ว่าอยู่ต่างประเทศเมียฝรั่งคนนี้เป็นแบบนี้อยู่เมืองไทยเมียฝรั่งคนที่อยู่เมืองไทยเขากินกันอยู่แบบไหนเนาะแต่สำหรับโมนาคือกินอยู่แบบนี้เลยค่ะเนาะแต่ครั้งนี้เราก็เอาไปดูนะคะว่ากินอยู่แบบโมนามันเป็นแบบนี้แล้วมันมีผลกระทบอะไรไหมกินอยู่แบบอื่นชีวิตจริงเขาเป็นยังไงอันนี้ก็คือเอาไปเปรียบเทียบแล้วเอาไปดูเนาะว่าเขาก็อยู่ได้กินได้กินแบบธรรมดาอยู่ต่างประเทศมีอันไหนกินอันนั้นก็กินได้เหมือนกันนะถ้าเป็นอาหารไทยมาขายในต่างประเทศน่ะคือคูณไปเลยนะคะ10เท่าเนาะเงาะสมมุติว่าบ้านเราขายกิโลละ50ที่นี่ก็50เหมือนกันค่ะแต่คูณจำนวนเงินไปนะคะก็คือ50คูณ5ก็250อะที่บ้านเรา50ที่นี่ก็250แต่ก็ต้องเข้าใจเขาว่ามันมีค่าขนส่งนะคะแต่คราวนี้โมนาก็จะคิดแบบนี้นานๆที่กินน่ะได้แต่จะให้ซื้อมากินเป็นโอ้โหสั่งมาเป็นกล่องๆหรือสั่งมาเป็นไปรษณีย์มาส่งแพ็คใหญ่ๆเนี่ยโมนาไม่เอานะคะเนาะเก็บใจไว้ไปกินที่บ้านเราน ี่แหละวิถีชีวิตของโมนาอ
ินแบบไหนก็กินได้พอเวลาทำคลิปขึ้นมาก็มาออดมาอ้อนว่าไม่มีเงินอย่างงู้นอย่างนี้แต่ดูเวลาเขากินดูเวลาเขาใช้แล้วก็มาบ่นดราม่าว่าตัวเองไม่มีเงินไม่มีท้องนู่นนี่นั่นเนาะสังคมเมียฝรั่งหลากหลายนะคะเนาะหลากหลายจริงๆบอกตรงพอมาเจออย่างนี้แล้วไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อคือพอมาเห็นจริงๆแล้วมันใช่นะคะหนึ่งกินแบบกินแบบเขาเรียกว่าอะไรกินแบบออนไลน์แต่พอเวลาทำคลิปบอกตัวเองไม่มีเงินอย่างงู้นอย่างนี้เศร้าอย่างงู้นอย่างนี้เนาะสนุกดราม่าเมียฝรั่งสนุกวิถีชีวิตเมียฝรั่งสนุกแต่ละคนลำบากก็ลำบากจริงๆก็มีนะคะผัวดีมันก็ต้องดีตลอดถ้าผัวไม่ดีอ่ะเราเจอตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงถ้าเขาไม่ดีถอยก่อนไหมถ้าไม่ดีไม่ต้องทำพันเนาะง่ายที่สุดถ้าจะเอาทำพันอย่าบ่นแต่รวมๆแล้วก็คือดีมากกว่าผัวฝรั่งก็คือดีมากกว่าแย่เนาะดีก็สัก70แย่สัก 30% อันนี้คือเราก็เอาลุ่มมารวยกันได้นะคะเนาะวันนี้โมนาก็กินอิ่มแล้วแล้วโมนาก็เล่าสู่กันฟังว่าจากผ่านไป2ปีกว่าโมนาก็ได้รับจดหมายไม่ใช่รับจดหมายรับอีเมลจากศาลนะคะไม่หยุดไม่หย่อนเนาะศาลเขาส่งอีเมลมาว่ามีบริษัทประกันแห่งหนึ่งนี่พูดเลยเนาะท้ายคลิปรู้เลยนะคะมีบริษัทประกันแห่งหนึ่งเขาจะมีเหมือนเขาอาจจะคิดอะไรผิดอาจจะคิดเปอร์เซ็นต์เงินอะไรผิดแล้วเขาอาจจะเอามาให้เราดูว่าจะยังไงแต่โมนาก็ไม่รู้นะจากที่โมนาฟังคร่าวๆก็คือเพื่อนที่นั่งอยู่กับโมนาวันตอนที่โมนาคุยกับศาลโมนาต้องหาคนแดนที่รู้คำศัพท์ในศาลจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วคันนี้คือหนึ่งช่วงเวลาที่เราคุยโทรศัพท์มันอาจจะสั้นแต่เพื่อนเราที่นั่งอยู่เป็นคนเดนมาร์กเขาเข้าใจแล้วเขาจะมาอธิบายให้โมนาฟังอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเวลาคุยอะไรเกี่ยวกับทางศาลหรือทางอำเภออะไรก็แล้วแต่เราต้องหาคนที่เป็นจริงๆอย่าทำคนเดียวโดยที่ว่าเราไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่าอย่าจุมปุ๊กอยู่กับคนไทยคนไทยด้วยกันบางครั้งมันไม่รู้มันไม่รู้คำศัพท์ทุกอย่างเนาะเราต้องมาเรียนมาเขาเรียกว่าหาคนที่เราไว้ใจได้และอธิบายให้เราฟังได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่โมนาได้รับหลังจาก2ปีแล้วเนาะก็หวังว่าคงจะเป็นข่าวดีไม่มากไม่น้อยก็ขอให้นิดหน่อยก็ยังดีเนาะก็ขอให้เหลือถึงมือเราอีกเนาะอาจจะได้นิดๆหน่อยๆอีกนะคะสำหรับเงินประกันของอดีตสามีเนาะก็ประมาณนั้นค่ะวันนี้โมนาก็มาเล่าสวยกันฟังแล้วก็มาคุยกันไปจนคุยกันไปกินกันไปตอนนี้กินเดี๋ยวโมนาจะกินให้หมดจานขอปิดคลิปก่อนเพราะว่ายาวๆแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเยอะแล้ว